สวัสดีครับพบกับสุรุกันลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่รันซูเนตยกตึงขาวพร้อมบอกให้ลิเวอร์พูลมองแก้การจบอันดับที่4เพราะการแข่งขันลุ้นแชมป์มันจบลงแล้วความพ่ายแพ้อย่างน่าเจ็บปวดของลิเวอร์พูลต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมในบ้านของตัวเองเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลมีแต้มตำหลังจากฝูงถึง10คะแนนโดยหลังจากจบเกมนี้ลงแรมซูเนตก็มาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าแล้วเรื่องนี้ความฝันเป็นการลุ้นแชมป์ลีกของลิเวอร์พูลในกันนี้มันจบลงแล้วครับท่านและตอนนี้ทีมของแดงควรมองแค่พื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เท่านั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลมากที่สุดโดยกรัมซูเนตเปิดเผยว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลนะครับมีแต้มตำหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง10แต้มและตำหลังแมนยูไนเต็ดอีกถึง5แต้มแถมยังแพ้ในบ้านติดต่อกันถึง3นัดติดต่อกันซึ่งจุดนี้นี่เองเจ้าตัวก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากและเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกแล้วที่ลิเวอร์พูลจะคิดถึงเรื่องการลุ้นแชมป์เพราะโอกาสของพวกเขาได้หลุดลอยไปแล้วจากน้ำมือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมมันค่ำคืนที่ผ่านมาพร้อมกับกล่าวเสริมว่าสิ่งที่ลิเวอร์พูลควรมองในเวลานี้ก็คือการกลับไปมองการแย่งอันดับพื้นที่อันดับ4หรือว่าท็อป4ของตารางคะแนนเพื่อโอกาสการเล่นไปเล่นฟุตบอลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในเกาะอังกฤษอีกต่อไปแล้วฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลมีข้อผิดพลาดและสิ่งต่างๆมากมายที่ต้องให้แก้ไขเมื่อคุณมีข้อผิดพลาดและคุณรู้ว่าควรแก้ข้อผิดพลาดตรงไหนแต่คุณกลับเพิกเฉยและไม่ยอมแก้ไขปัญหานั้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันก็คือค่าใช้จ่ายราคาแพงที่ทีมผู้บริหารจะต้องรับมันเอาไว้การขาดเวอร์กิฟันได้ไปนั้นมันไม่ใช่แก้กันง่ายๆด้วยการแทนที่นักเตะในตำแหน่งกองกลางหรือซื้อนักเตะอายุ20ปีที่ไม่มีประสบการณ์ในศึกพรีเมียร์ลีกมาเล่นแล้วจะบอกว่าสามารถทดแทนสิ่งที่ลิเวอร์พูลขาดหายไปได้แต่ก็ยังยอมรับนะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมที่ดีกว่าและเราไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับความพ่ายแพ้ในเกมนี้โดยเกมนี้ผมจะไม่โทษอาริสันเบเกอร์เพราะเกมนี้เต็มไปด้วยความคาดหวังและความกดดันสูงเขาทำในสิ่งที่ผิดพลาดออกมาในเกมนี้แต่ทั้งที่เขาก็ไม่เคยทำมันมาก่อนซึ่งนั่นมันทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถปิดบัญชีเราได้ในเกมนี้ด้วยการยิงประตูใส่เราถึง3ลูกใน10นาทีดังนั้นสิ่งที่อาริสันเบเกอร์จะต้องทำให้ได้ต่อจากนี้ก็คือการเรียกสติตัวเองกลับขึ้นมาให้ได้ในนัดถัดไปเพราะเราจะต้องเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ทีมที่แย่งตำแหน่งท็อป4โดยตรงกับลิเวอร์พูลในโอกาสนี้และผมเชื่อว่าณตอนนี้เจอร์เก้นคล็อปป์คงมองไปที่การจบอันดับท็อป4เพื่อคว้าตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและเราจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในฤดูกาลหน้ากรัมซูเนตบอกกับ Sky Sportsเชดันเชอร์กลีย์เชื่อว่าความตกต่ำของลิเวอร์พูลคือเรื่องปกติที่ทุกทีมต้องเจอเพราะนักเตะทุกคนไม่ใช่เครื่องจักรเชดันเชอร์กลีย์ปีตัวเก่งของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มาแสดงความเห็นถึงฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลที่กำลังตกต่ำอยู่ในเวลานี้ว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกทีมต้องเจอแต่แค่ว่าทีมนั้นจะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็เท่านั้นโดยยกตัวอย่างทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฤดูกาลที่แล้วพบกับเรื่องที่ยากมากกว่าลิเวอร์พูลในตอนนี้ซะอีกก็ถูกทิ้งห่างถึง25คะแนนแต่ในฤดูกาลนี้พวกเขาเนี่ยกลับแนะนำเป็นจ่าฝูงในเวลานี้เพราะสามารถจัดการปัญหาของตัวเองนั้นได้สำเร็จโดยในเกมล่าสุดนะครับที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านพ่ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งประตูโดนหนึ่งนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั้นเกมนั้นเชดันเชกลี่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามแทนที่เตียโกอาคันตาราในนาทีที่68ของเกมการแข่งขันโดยหลังจากจบเกมเชกลี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับ BT Sport ว่าเขาเชื่อว่าการที่ลิเวอร์พูลมีฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2021นั้นมันคือเรื่องปกติของวงการฟุตบอลและแม้ว่าผลงานจะชนะ2นัดจากทั้งหมด8นัดหลังสุดใครๆจะมองว่าสถานการณ์ที่ทีมกำลังย่ำแย่แต่สำหรับผมแล้วนั้นมองว่ามันคือสิ่งที่สักวันหนึ่งนักฟุตบอลทุกคนจะต้องเจอไม่มีใครจะอยู่ในทีมที่อยู่บนจุดสูงสุดและมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมตลอดอาชีพการค้าแข่งไปหรอกนะครับในเกมวันที่เราพ่ายแพ้ในวันนี้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้รูปเกมก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนักแต่เราไม่เด็ดขาดในจังหวะการทำประตูเหมือนกับพวกเขาแต่ผมก็ยืนยันว่าเราก็ยังคงมีความคิดที่จะป้องกันแชมป์อยู่เสมอและแม้ว่ามันจะยากมากๆก็ตามทีตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ขาดความมั่นใจทำให้บางครั้งบางคราในการตัดสินใจและฟอร์มการเล่นต่างๆทำได้ยากมากขึ้นนั่นเพราะเราไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทำอะไรได้เป๊ะๆทุกอย่างแบบไม่มีข้อผิดพลาดแต่ทุกคนคือมนุษย์ดังนั้นคนปกติก็ย่อมมีการขาลงและมีช่วงที่ดาวเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติเพราะถ้าเราเป็นหุ่นยนต์เราก็คงทำผลงานในทุกเกมให้ออกมาเต็มประสิทธิภาพได้แบบ 200% ไปแล้วสำหรับฤดูกาลนี้ในศึกพรีเมียร์ลีกแข็งแกร่งกันทุกทีมโดยไม่เหม็นแม้แต่ทีมเล็กๆการเล่นกับทุกทีมในฤดูกาลนี้เราไม่สามารถเอาชนะใครได้ง่ายๆอีกแล้วต่อให้เราอยู่ในวันที่มีฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่และสิ่งที่เห็นได้ในฤดูกาลนี้ก็ย้ำเตือนให้เห็นนะว่ามันคือเรื่องยากมากสำหรับพวกเราทุกคน
ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือการกลับมามีสมาธิในเกมถัดไปและเรียกขวัญกำลังใจกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพราะฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลและผมเชื่อว่าสถานการณ์ของเราจะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งแน่นอนเพราะไม่มีหรอกที่ทีมไหนจะตกต่ำไปตลอดเราเคยอยู่ในฟอร์มที่สูงสุดดังนั้นเราต้องรับให้ได้กับฟอร์มที่ตกต่ำของเราณตอนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันชดันเชอร์ลี่กล่าวทิ้งท้ายเจคินคลับอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไม่ส่งเบนเดวิสและโอซานคาบักลงบู๊กับแมนเชสเตอร์ตี้เจคินคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาตอบคำถามกับสื่ออีกครั้งหลังจากถูกตั้งคำถามว่าเหตุใดเขาถึงไม่ยอมส่งเบนเดวิสและโอซานคาบักกองหลังตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาให้ลงสนามในเกมนี้หลังจากที่ทีมนะฮะพึ่งพลาดท่าพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ตี้ไป1ประตูต่อ4เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและเป็นการดับฝันโอกาสลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลไปในทันทีโดยทางเจอร์กินคลอปนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้หลังจบเกมการแข่งขันผ่านทาง BT Sport ว่าเหตุผลหลักๆที่ผมไม่กล้าส่ง2กองหลังลงสนามในเกมนี้เนื่องจากทั้ง2คนเพิ่งย้ายเข้ามาสู่ทีมได้ไม่นานและเพิ่งลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เพียงแค่4เซคชั่นเท่านั้นทำให้พวกเขายังเรียนรู้แทคติกต่างๆของผมและทีมไม่ได้มากเท่าที่ควรฉะนั้นผมมองว่าพวกเขายังไม่พร้อมสำหรับเกมใหญ่และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเกมนี้ถือเป็นเกมใหญ่ที่มีความสำคัญกับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากในเรื่องของผลการแข่งขันดังนั้นผมจำเป็นจะต้องเลือกนักเตะที่มีประสบการณ์ลงสนามกับเกมที่มีความกดดันสูงระดับนี้นั่นเพราะเราทั้งเบนเดวิสและโอซานคาบักต่างก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในศึกพรีเมียร์ลีกและมีประสบการณ์หลายๆอย่างที่พวกเขายังไม่คุ้นเคยดังนั้นพวกเราก็นั่งอยู่ในสนามน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ฉะนั้นผมมองว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับพวกเขาและในเกมการแข่งขันในนัดถัดไปพวกเขาทั้งสองคนจะได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นอย่างแน่นอนโดยเบนเดวิสย้ายมาจากเรซอนนอนเอ็นด้วยสัญญาระยะยาวมูลค่า 1.6 ล้านปอนด์ในวันสุดท้ายก่อนตลาดปิดขณะที่โอซานคาบักนะครับดาวเตะทีมชาติตุรกีสัญญากับลิเวอร์พูลแบบเลี้ยงตัวจนจบฤดูกาลนี้และมีออปชั่นซื้อขาดหลังจากที่ลิเวอร์พูลเพิ่งได้รับข่าวร้ายว่าเจอมาติฟต้องพักทั้งฤดูกาลซึ่งทางเชอร์กิ้งล็อกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับว่าเหตุผลที่เขาเลือกส่งจาแดนแฮนเดอร์สันกับฟานโยลงสนามในเกมนี้แทนที่จะเป็นเบนเดวิสหรือโอซานคาบักคือเรื่องก็คือเขามองว่าตอนนี้จอร์แดนแฮนเดอร์สันและฟามโยน่าจะมีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งกว่านักเตะคนใหม่ทั้งสองคนและด้วยการที่เป็นเกมใหญ่ดังนั้นเขาจำเป็นต้องเลือกนักเตะที่เขาไว้ใจได้แต่เขาก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่ว่าทำไมกราเบลเซซุสถึงเป็นแค่นักเตะที่อยู่ในมานั่งสำรองทั้งที่นัดที่แล้วเขาก็เพิ่งยิง2ประตูและการที่เป๊ปกุนดาส่งฟิลโฟเดนนักเตะที่มีความเร็วและคล่องตัวสูงลงสนามในเกมนี้ทำให้กองหลังเราพบกับความยากลำบากมากขึ้นซึ่งต้องยอมรับตัวเดียวดีว่ากองหน้าแมนเชสเตอร์ตี้ณตอนนี้รับมือได้ยากมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกในเวลานี้แต่ผมก็ขอสัญญาว่านักเตะอย่างเบนเดวิสและโอซานคาบักที่เพิ่งเสริมทัพขึ้นมาใหม่นั้นจะได้ลงสนามกับทีมในนัดถัดไปอย่างแน่นอนเจอร์เก้นครับกล่าวทิ้งท้ายนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6กุมภาพันธ์นะครับ